ขอบคุณทุกกำลังใจนะคุณต้องตัดแบบอันนี้ขึ้นมาสวัสดีค่ะนี่ตั้มน้ำอันนี้แซ่บขอโทรศัพท์เครื่องนึงดูคอมเมนต์มันไม่ไกลไปอ่ะเป็นเสียงมันแล้วเนี่ยน่ากินมากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบว่าให้กำลังใจออมนะคะคือตอนนี้ข่าวมันออกไปเยอะมากแล้วก็จะมีทั้งจริงและไม่จริงสวัสดี 4,000 คนด้วยนะคะมีทั้งจริงและไม่จริงบางข่าวก็เวอร์เกินอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกว่ามีคือนักข่าวก็ลงข่าวออฟเวอร์เกินไปนะคะบางอย่างออฟก็ไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นนะคะแล้วคนก็จะมาคิดว่าออฟแบบสร้างภาพเรียกร้องความสนใจนู่นนั่นดราม่าต่างๆนานามากันหมดเลยสวัสดี 5,000 คนค่ะดูนะกลับมาทำคลิปอีกนะคะหายไวๆโอ้ยโอเคค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะใครอยากให้เอากลับมาทำคลิปอีกบ้างขอหัวใจรัวๆเลยหรือพิมพ์กันมาได้สวัสดีพี่บอลด้วยนะคะใครอยากเห็นเอาทำคลิปว่ามาเลยว่ามาเราก็คิดถึงเหมือนกันสวัสดี 6,000 คนดูนะคะสู้ๆค่ะไปมาเจอส้มตำเลยกลับมาทำคลิปก็หิวเลยเนาะจกประแดกเลยค่ะกลับมาทำคลิปอีกนะคะสู้ๆคุณเชื่อไหมเอาจะเล่าให้ฟังคือการที่ให้กำลังใจเอาแบบเนี้ยเวลาเอาเข้าไปอ่านอ่ะมันทำให้เอาคิดบวกอ่ะแล้วอาการซึมเศร้ามันดีขึ้นมากจริงๆอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเอ้ยบางคนอ่ะเอาอ่านเจอเลยนะแบบว่าเมื่อก่อนเกลียดมากแต่วันนี้ถ้ารู้สึกว่าเธอสำนึกแล้วอ่ะฉันอยากให้เธอเป็นคนเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่นะเป็นกำลังใจให้สู้ๆแค่นี้ก็รู้สึกแบบคือใจมันเปิดแล้วทุกอย่างมันรับรู้ออกมาแบบนี้คือมันดีมากอ่ะแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมถึงดีขนาดนี้อยากให้ทำคลิปกลับมาทำคลิปโอเคค่ะยังอยากดูคลิปของออฟอยู่ใช่ไหมยังอยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากดูว่าคอนเทนต์ต่างๆน่ารักน่ารักชอบคลิปแนวไหนกันบ้างชอบคลิปแนวไหนกันบ้างบอกออฟหน่อยสู้ๆเป็นกำลังใจให้ค่ะมีคนให้กำลังใจเยอะมากคือออฟอะอยากจะบอกว่าวันนี้ก็อยากจะให้กำลังใจกลับไปนะคะเพราะว่าใครที่ประสบในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะบางคนตกงานบางคนไม่ได้ทำงานบางคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเดือดร้อนกันหมดนะคะทุกธุรกิจหลายๆธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ออฟเป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะคะเพราะตัวออฟเองก็ล้มละลายในสิ่งที่สร้างมาก็คือสูญหายไปหมดเลยนะคือบางคนบอกว่าเอ้ยมึงล้มละลายอะไรอ่ะยังแบบนั่นนู่นนี่ได้อยู่เลยยังมีบ้านยังมีบ้านเนี่ยที่บอกว่าเสียไปเนี่ยไม่ใช่หลังนี้นะคะเป็นหลังอีกหลังนึงที่ออฟตั้งใจจะซื้อไว้แต่เราผ่อนไปได้ครึ่งนึงแล้วเราก็ทำไม่สำเร็จเพราะว่าเจอโควิดซะก่อนแล้วความล้มเหลวของออฟการล้มละลายที่ออฟหมายถึงก็คือการสูญเสียสิ่งที่สร้างมาทั้งหมดนะคะไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีกินไม่มีอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคนลำบากของออฟมันมีเยอะออฟถึงได้บอกว่าหลังจากนี้จะมีการแจกหน้าเฟซนะคะก็คือสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะมาแจกเงินบัญชีละ500บัญชีละ1,000ด้วยนั่นก็เล่นกันไปนะคะใครที่แบบว่าซีเรียสก็ไม่ต้องเล่นนะคะคือแบบสนุกสนุกกันนะคะช่วยเหลือกันชอบทำคลิปแบบตลกฮาๆชอบคลิปแบบไหนบอกหน่อยใครพอจำได้ก็บอกมาเลยว่าชอบคลิปนั้นคลิปนี้นู่นนั่นเพื่อเป็นกำลังใจให้ออฟแล้วคุณอยากจะบอกนะว่าสาธุบุญนะคะสำหรับคนที่แบบว่าพิมพ์มาแค่คำว่าสู้ๆนะหรือคำอะไรก็แล้วแต่ที่กินใจอ่ะมันทำให้ออฟรู้สึกว่าออฟคิดบวกแล้วมีกำลังใจมากขึ้นเหมือนได้กินยาเหมือนได้กินยาซึมเศร้าอ่ะคือมันทำให้แบบว่าเอ้ยจิตใจเราโอเคมากวันนี้ลืมบอกอยู่กับแม่จ๋าเอกค่ะโอ๊ยตายกูนั่งมาตั้งนานนั่งฟังเธอพูดเนี่ยเดี๋ยวลืมนั่งฟังนะพูดเอ๊ะสิเห็นกูบ่มึงมองเห็นกูบ่เนี่ยนั่งโยงขาขึ้นเปล่าอยู่พูดเดี๋ยวไม่กลายมาให้กำลังใจหลังจากที่เห็นข่าวมาแล้วให้กำลังใจมาให้งานขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากคือสงสารก็คือแบบว่าเออแบบมาให้กำลังใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแวะเวียนมาเยี่ยมกันเนาะเพราะว่าเราก็รู้จักกันมาใช่เราทำลูกแล้วเออเมื่อก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้จะเล่าแบบเล่าหมอมอยให้ฟังเลยอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์มาได้เลยนะได้ที่บอกว่า
เมื่อก่อนอ่ะทำเป็นพิตตี้ตึกคอมใครจะใครทันบ้างตอนนั้นน่ะก็ยังจริงๆรู้จักกับนางมาประมาณ10กว่าปีเนาะคือตั้งแต่สมัยแบบนานมากแบบว่าตั้งแต่สมัยแบบทำพิตตี้แบบมอเตอร์โชว์ตามต่างจังหวัดบ้านนอกตามไปแบบนู่นคือแบบเยอะมากเลยใช่ตอนนั้นค่าตัวสองสามพันเงี้ยเราก็ไปแล้วใช่ตั้งแต่สมัยเราไอคิวเส้นเดียวเนาะเออคิวเส้นเดียวอันคิวน้อยๆนั่นแหละเส้นเดียวนั่นแหละนี่คนนี้พี่ว่าติดตามพี่มานานมากอะไรผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะพี่สู้ๆนับหนึ่งใหม่อีกครั้งนะพี่ของภายนอกกายไม่ตายหาใหม่ได้สู้ๆสุดยอดเป็นยาชั้นดีของออฟเลยอ่ะบอกได้เลยว่าพิมพ์แค่เนี้ยคือมันทำให้ออฟคิดบวกแล้วทำให้ออฟรู้สึกว่าเอออยากแบบอยากกลับไปทำงานอยากกลับไปสร้างเสียงของเราให้กับทุกคนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจริงๆงานของออฟเกิดมาจากได้เนี่ยก็พอทุกคนเลยนะจริงๆแต่ก่อนยังไงนะแต่ก่อนสู้ๆค่ะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่สมัยโซเชียลใช่โซเชียลแคมคนเนี้ยโซเชียลแคมที่บอกว่าสวัสดีค่ะออฟฟิศแม็กซิมนะคะแล้วก็จะมุมสูงจำได้ถ้าเช่นนางคิ้วแบบโกงๆอ่ะมุมสูงกันก่อนที่แบบเขียนคิ้วอย่างกับสะพานพระราม8สมัยนั้นเขาคิดอย่างนั้นนะเธอเออสมัยนั้นเขาต้องคิ้วโกงใช่ดังคันศรคิ้วโกงแล้วขนตา2ชั้นเนาะเออจริงแล้วก็ผมยีๆเหมือนสิงโตเนาะพองเลยใช่ๆนั่นแหละสมัยนู้นอย่างเงี้ยแต่คือคนนี้เขาเป็นคนแบบขยันมากทำมาหากินแบบไม่เลือกงานไม่ยากจนจริงทำทุกอย่างจริงเป็นคนขยันคนนี้ไหนอ่านคอมเมนต์ต่ออ่านต่อคอมเมนต์ต่อนะเป็นไงบ้างชีวิตคือการต่อสู้ค่ะพลาดแล้วเริ่มต้นใหม่เสื้อผู้ลูกจริงสู้เพื่อลูกของจริงเลยจริงเพราะทุกวันนี้เอาก็ทำงานล่าสุดนี้คือออฟกำลังจะไปขายของที่ตลาดนัดนะเอาไปขายที่ไหนครับก็หาตลาดนัดอยู่แต่ตอนนี้มีเขาให้ไปขายแถวแปดริ้วก็มีตลาดนัดต่างๆนะคะอันไหนว่างนู่นนี่นั่นใครเป็นเจ้าของตลาดนัดบอกได้นะคะจะเอาเสื้อไปขายจะเอาชุดนอนไปขายค่ะอุ้ยออฟฟี่มีคนบอกว่าหนูเคยเห็นพี่ที่ตึกคอมอุดรได้ค่ะตั้งแต่หนูเป็นทอมจนตอนนี้หนูเป็นสาวแล้วค่ะโอ้ยสมัยตึกคอมหรอนานมากสมัยที่เราแบบไปทำงานที่นู่นกันเนาะเออโอ้ยจำพี่ออฟฟี่ได้ใช่ไหมคะตอนนั้นออฟฟี่เป็นมีแฟนคลับเยอะมากมีแต่น้องๆแบบซื้อขนมซื้อของกินมาให้ใช่เหมือนให้อาหารจัดอะตอนนั้นเราก็เป็นตัวแถมพวกพี่นี่พี่ไปพี่ก็เป็นตัวแถมเขาเพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะจริงเยอะมากคนสวยมักนกแล้วแบบว่ามีของกินต้องทำใจนะทำใจใช่ไหมคนสวยมักนกคือแบบให้ซื้อของกินซื้ออะไรมาให้เนาะเยอะมากตั้งแต่สมัยแบบตึกคอมตอนนั้นตึกคอมอุดรเนาะอุดรขอนแก่นต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราไปหมดเลยจริงก็เลยแบบว่าสู้หมดใช่สู้ชีวิตมากเมื่อก่อนอะแต่งตัวใส่ถุงน่องเนาะใส่ถุงน่องทาตัวทาตัวพ่อทาตัวบีบีใครทันตอนพ่อตัวบ้างตอนนั้นจะเป็นพรีเซนเตอร์ของไม่บอกไม่ได้ตังค์ทาบีบีเวลาขึ้นรถผู้ชายไล่ลงรถเพราะว่าผู้ชายบอกว่าแบบรถชั้นเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้บอกขอนอกเรื่องนะคะตอนนี้ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกเดือดร้อนมากนะคะรอเล่นเกมนะคุณใช่รอเล่นเกมกับเราแม่ออฟหน้าเด็กมากคนนี้นะคะเดี๋ยวโอนให้ห้าแสนอย่างกับมีดอกพี่ออฟทวนเงินยังครับผ่อนบ้านใหม่ไปครับพี่ออฟทวนเงินยังครับผ่อนบ้านใหม่ไปคืออะไรลูกอ๋อทำเรื่องขอคืนอยู่นะคะด้วยความกรุณาว่าไม่รู้จะได้หรือไม่ได้50-50นะคะแต่ว่าตอนนี้มีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าพี่มดดำบอกว่ามีเพื่อนสนใจอยากจะซื้อต่อที่บ้านออฟอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้มันเป็นจริงด้วยนะคะสาธุเพียงอะไรอย่างงี้วันนี้เจ๊ก็เลยมาเลี้ยงข้าวมาเลี้ยงส้มตำใช่นี่ไงมีคนบอกพอกตัวบีบีข้าวขาวค่ะตอนนั้นก็คือขาวบุญยองบุญใหญ่เลยนะสมัยก่อนเนาะแต่จริงผิวจริงก็ขาวอยู่แล้วนะคะไม่ได้นั่นสู้ๆนะคะติดตามคุณออฟฟี่มานานแล้วชื่นชมทันยุคโซเชียลแคมมุ้ยน่ารักเมื่อก่อนโซเชียลแคมต้องทำโทรศัพท์เงี้ยสวัสดีโซเชียลแคมก็คือมุมสูงนะมุมสูงแล้วก็ต้องเห็นนมเห็นนมต้องเห็นนมแบบใหญ่ๆสวัสดีค่ะโซเชียลแคมวันนี้ออฟฟี่แม็กซิมนะคะมาดูกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เต้นแล้วก็เต้นเป็นตามภาษาพิตตี้ตอนแรกเชียร์เบียร์ก่อนนะ
ตอนแรกเชียร์เบียร์ก่อนใช่ก่อนเป็นเด็กเชียร์เบียร์มาก่อนเป็นเด็กเชียร์เบียร์เธอนี่สู้ชีวิตมากเลยอ่ะสุดๆไปเลยจริงๆควายชนะจริงๆควายชนะเหรอเออบอกเลยคนดูเยอะมากๆอ้าวขอบคุณค่ะนะอยากถามอะไรถามมาได้นะจริงๆเขาเรียกว่าอะไรตอนนั้นอ่ะเป็นเด็กเชียร์เบียร์ก็คือไปเชียร์เบียร์โดนเด็กเชียร์เล่าตบโอ้โหทำไมถึงโดนตบสนุกสนานก็ปากผีอย่างนี้เลยปากผีสนุกสนานเลยอ่ะแล้วงงมากตอนที่เป็นเด็กเชียร์เบียร์ตอนนั้นก็เชียร์อยู่แถวอะไรนะร้านอะไรนะฮันนีมูนเออถ้าตอนนี้ไม่มีแล้วได้ค่าจ้างเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะวันละ250จริงเหรอ250ใช่แล้วตอนแล้วก็โดนตบจนย้ายไปอยู่แถวเรียบทางด่วนเพราะความนี่แหละเราเป็นคนปากหีปากหมาอย่างนี้ตั้งแต่ต้นแล้วอย่างที่บอกว่าออฟเนี่ยเสียเพื่อนเสียทุกอย่างไปเพราะตัวออฟเองความผิดของออฟเองออฟอยากจะให้เอาชีวิตของออฟเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เขาว่าจริงๆแล้วการที่เราทำอะไรไปแบบพูดโดยไม่คิดไม่นึกถึงจิตใจคนอื่นไม่ให้เกียรติกันนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะนำสู่อะไรที่ไม่ดีไม่ดีมาสู่ตัวเราแล้วก็ไม่ดีต่อคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะมันไม่ดีมากๆเลยคิดก่อนพูดแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นเหมือนกับที่อยากให้ผู้อื่นให้เกียรติเราก็ต้องทำก่อนรู้จักให้ก่อนเราถึงจะได้รับนะคะให้เท่ากับได้เหมือนเดิมแต่ช่วงนี้ก็ยังสวดมนต์ไหว้พระเหมือนเดิมแต่ว่าเร็วๆนี้จะไปบวชนะคะจะไปบวชเพราะว่าที่ไหนคะที่สุพรรณสุพรรณเคยวัดตรีอ่ะน่าจะรู้จักกันเริ่มใหม่สู้ๆค่ะสู้ๆค่ะจากประเทศลาวเอ้ยอยู่ไกลจังเลยประเทศลาวอยากหารายได้เสริมบอกออฟนาเออใครคะใครเข้ามาดูด้วยอ่ะจะไปออกแฉมั้ยเร็วๆนี้วันที่8นี้จะมีนัดถ่ายตี10นะคะออกแฉเนี่ยให้แม่อนาออกแทงไปแล้วนะคะอย่างน้อยวันนี้คนข้างๆก็ชัดเจนพี่ออฟเป็นลูกทหารต้องสู้ชีวิตอยู่แล้วอุ๊ยรู้ได้ไงว่าพ่อเป็นทหารเออดีแล้วที่คิดทันค่ะจริงๆคือคิดแบบคือออฟเป็นคนเจ้าชู้ออฟเลยเสียคนที่ดีมากๆไปผู้ชายที่เป็นพ่อของลูกไปนะแต่ตอนนี้เขาก็อโหสิกรรมให้แล้วอโหสิกรรมให้ในที่นี้ก็คือแบบอโหสิกรรมเรื่องต่างๆที่ทำร้ายเขามาแล้วก็ตั้งใจดูแลลูกเลี้ยงลูกกันทำหน้าที่พ่อกับแม่ให้ดีที่สุดนะคะเราโตแล้วอะตอนนั้นที่เอาคิดฆ่าตัวตายเนี่ยเอาไม่ได้คิดถึงลูกเลยนะคือคิดอย่างเดียวว่ากูไม่อยากอยู่แล้วกูไม่อยากอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่หนักในชีวิตมากคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเฮ้ยกูไม่อยากอยู่แล้วแล้วบางคนก็เห็นภาพตรงนั้นว่าเขาเรียกว่าอะไรภาพที่เอากรีดข้อมือจนแบบคือมันไม่ได้กรีดโอ้เว่ๆแบบว่ามีรอยนะคะเป็นเส้นให้เด็กๆแบบว่าดูแบบเลือดกระซิบนะคะออฟกรีดคือถึงเนื้อเยื่อข้างในเลยที่ตอนนี้ก็มีรอยค่ะใช่เย็บไปประมาณ42เข็มโอ้นะตอนนั้นก็คือต้องดมยาสลบแล้วก็เย็บแผลกันเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันใหญ่มากแผลมันลึกมากนะคะรักเหมือนเดิมพี่ออฟไม่ต้องไปรื้อฟื้นความทรงจำที่ไม่ดีครับเริ่มต้นใหม่สู้ๆเป็นกำลังใจให้คนเรามีการผิดพลาดเรื่องธรรมดาถ้าเรารู้จักรับผิดชอบชั่วดีเออใช่แล้วก็ให้กำลังใจกับทุกๆคนตอนนี้ด้วยนะคะถึงแบบเรื่องของโควิดเนาะใช่โควิดแล้วก็หลายๆอย่างเศรษฐกิจก็ไม่ดีนู่นนี่นั่นนะคะหลายคนที่หารายได้เสริมหรือแบบอะไรยังไงปรึกษาออฟได้นะปรึกษาออฟได้นะหรือว่าเร็วๆนี้ออฟจะขายเสื้อแล้วก็อยากมาให้อุดหนุนกันนะคะใครซื้อเสื้อออฟไปก็ขอให้รวยๆนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้ถ้าเสื้อเสร็จเดี๋ยวจะรีบบอกนะคะส่วนชุดเป็ดก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไม่อีกไม่กี่วันเนี่ยจะให้เจจะเอกช่วยถ่ายชุดเป็ดด้วยนะคะอุ๊ยชอบนะที่เราไปขายไปไอชุดเป็ดชุดนอนปะเออใช่ใช่เขามีคนบอกว่าคนต้องส่งไหมครับคนถุงซงค่ะเป็นคนตายนะคะคนนครที่ธรรมรัตน์เนี่ยแหละค่ะคนนครไม่ใช่นครปฐมนะคะคนนครที่ธรรมรัตน์โดยตรงเลยค่ะโอ้ช่วงตรงมาจากคนตายเลยนะคะคมากเลยค่ะ เป็นคนถุงซงอยู่แถวไหนใช่มั้ยอยู่ตรงค่ายเทพนะคะอยู่ตรงพอดีว่าอยู่ตรงใกล้เทพพ่อเป็นทหารนะคะอยู่ตำบลกระบางนะคะผิดเป็นครูหมายถึงคอควายสระอูไม่ใช่ลูกอันนั้นมันครูข้างบ้าน ผิดเป็นครู
คุณครูนะคะพี่ออฟยังรับงานถือสินค้าไหมคะรับนะคะอะไรที่ถูกต้องอย.ผ่านอย.เรียบร้อยแล้วยังรับอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะหลังจากวันที่ออฟโพสต์ไปถามว่ามาโพสต์ทำไมก็อย่างที่บอกอยากให้เป็นอุทาหรณ์อยากให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนมาให้งานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาให้งานมาสนับสนุนมาให้กำลังใจคนที่ไม่เคยทักมาก่อนก็ทักมาคนที่ไม่เคยจ้างงานมาก่อนก็จ้างมาคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเอ้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากจริงๆที่แบบว่าตอนนี้ออฟเลี้ยงหลายชีวิตแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยมันต้องหาหลายๆอย่างไม่อายทำกินนะคะขายของเนี่ยออฟที่คิดปกช็อตต่อไปหลังจากบวชเนี่ยก็ต้องไปขายของตลาดนัดก็ไม่อายค่ะออฟทำได้อยู่แล้ว